แต่ยอมรับว่ากำลังศึกษาดูใจกับหนุ่มนี้หวานใจไฮโซซึ่งเคยเป็นแฟนเก่าของเพื่อนร่วมช่องอย่างสาวแพทณปภางานนี้นางเอกสาวหน้าหวานหวานน้ำฝนพัชรินก็บอกว่าดอนแคร์เพราะฝ่ายชายเล่าทุกเรื่องในอดีตให้ฟังแบบหมดเปลือกและตอนนี้ความรักก็ดูจะแฮปปี้เอามากๆซะด้วยโอ้ยสบายใจมากค่ะมีความสุขเพราะว่าเหมือนพี่เขาก็เลิกไปตั้งนานแล้วมันเป็นอดีตนะคะแล้วก็ฝนกับแพทเองก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรกันเลยแล้วก็ยังเป็นเพื่อนร่วมช่องที่ทำงานด้วยกันได้เปลี่ยนเรื่องความรักทั้งทีงานนี้สาวน้ำฝนพัชรินก็เลยขอเปลี่ยนนามสกุลใหม่ด้วยเลยจากนามที่เคยใช้จัดกระบวนพลตอนนี้ขอเปลี่ยนมาใช้นามสกุลศรีวสุพิรมกันแบบยกครอบครัวก็มีคนทักมาเรื่อยๆว่าเปลี่ยนดีกว่ามันไม่ค่อยจะโอเคเท่าไหร่หนูก็เลยจัดการไปเปลี่ยนนามสกุลใหม่ทั้งบ้านเลยถามว่าชีวิตดีขึ้นไหมฝนก็ดีขึ้นนะฝนรู้ฝนแฮปปี้ขึ้นกับแบบชีวิต